ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์โยมตุ้มตุ้ยยังไม่ฟื้นเลยหรือเห็นว่าโยมผู้กองหามส่งโรงพยาบาลไปตั้ง3วันแล้วเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ยังอยู่ที่ห้อง ICU อยู่เลยค่ะเอโยมตุ้มตุ้ยไม่เคยเจ็บป่วยนานอย่างนี้เลยนะค่ะบ่นปวดนั่นปวดนี่บางทีก็มีเหนื่อยเร็วแต่นั่งพักแป๊บเดียวก็หายแต่คราวนี้ดูแปลกหลวงพ่อครับตอนนี้ตุ้มตุ้ยยังอยู่ในห้อง ICU เลยนะครับคุณหมอรอดูอาการอยู่ต้องควบคุมทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ระดับไขมันในเส้นเลือดด้วยนะครับอันตรายนะแต่เอาเถอะอาตมาจะสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้แก่โยมตุ้มตุ้ยและเจ้ากรรมนายเวรของโยมตุ้มตุ้ยโยมตุ้มตุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนดีนะวันกวนวันพระไม่เคยขาดวัดเลยกุศลผลบุญที่สั่งสมเอาไว้ก็คงจะช่วยให้หนักให้เป็นเบาได้ยกเว้นแต่ว่าแต่อะไรคะหลวงพ่อมันเป็นกรรมเก่าตุ้มตุ้ยนี่มันตุ้มตุ้ยนี่ใครอ่ะท่านด็อกเตอร์ตุ้มตุ้ยผมรู้จักดีแล้วก็ดีกับผมด้วยมีเรื่องอะไรเหรอท่านด็อกเตอร์เจ็บป่วยสมัยนี้เขามีหมอรักษาเฉพาะโรคอย่ากังวลไปเลยนะท่านด็อกนี่ด็อกเตอร์เลิกบ้าบออะไรตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ยที่รู้จักได้แล้วนี่มันใกล้เวลาที่จะเปิดทำการอเวจีออฟฟิศแล้วประเดี๋ยวท่านเท้ามาก็โดนด่าโดนเอ็ดกันอีกเหมือนคราวที่มันผ่านมาหรอกเออแต่ดูท่าทางท่านด็อกเหมือนจะมีกังวลใจอะไรอยู่นะเป็นไรเหรอท่านด็อกผมเป็นห่วงตุ้มตุ้ยนะเพราะว่าตุ้มตุ้ยกับตุ้มติ้งเนี่ยดีกับผมมากครั้งที่ผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์พอผมตายไปเนี่ยตุ้งตุ้ยแล้วก็ตุ้งติ้งเนี่ยก็ยังทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผมตลอดสม่ำเสมอไม่เคยขาดเลยเหมือนคุณชมชายไรที่เป็นห่วงท่านด็อกเตอร์ใช่ไหมมันทำบุญให้ท่านด็อกเตอร์ไม่เคยขาดเลยเ
อ้าวนั่นไงมาแล้วเห็นไหมล่ะตายแย่อย่าให้เขาพี่เปิดทำการ Away G Office นี่มันก็วันที่4แล้วนะคะผู้ชมชัยไลที่ไอ้ตุ้มตุ้ยไม่รู้สึกตัวหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ไม่รู้เป็นเชื้ออะไรคุณหมอเจาะเลือดส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจหาเชื้อตอนนี้เราก็ได้แต่รอต่อไปนะจ๊ะตุ้งติ้งแต่มันอันตรายมากนะคะคุณชมชัยไลดูเหมือนว่าการป่วยคราวนี้ยายตุ้งตุ้ยคงจะไม่เอาตุ้งติ้งอย่าพูดแบบนี้นะยายตุ้งติ้งทำอะไรได้ล่ะคะทำอะไรไม่ได้เลยวันวันดูแต่ยายตุ้งตุ้ยนอนหลับไปวันวันหนึ่งอะหรือว่าเราจะไปหาหมอดูกันดีคะแล้วจะไปหาทำไมล่ะจ๊ะก็ไปหาหมอดูเพื่อหมอดูเขาจะได้รู้ว่ายายตุ้มตุ้ยอ่ะจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้ไหมหรือว่าจะหมดอายุขัยหรือยังเลวไหลนะตุ้งติ้งคนป่วยเนี่ยก็ต้องไปหาหมอสิจ๊ะไม่ใช่ไปหาหมอดูหมอดูจะไปรู้อะไรล่ะรู้สิคะรู้หมอดูรู้ว่าจะตายหรือไม่ตายตุ้งติ้งจ๊ะไม่ต้องไปหาหรอกหมอดูเนี่ยถ้าเกิดว่าหมอดูนะดูได้จริงๆว่าใครตายเมื่อไหร่เนี่ยป่านนี้สำนักหมอดูได้มีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดแล้วนี่ฉันเชื่อนะตุ้มตุ้ยเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆทำบุญตักบาตรทุกวันผลบุญจะต้องช่วยตุ้มตุ้ยแน่นอนจ้ะสวัสดีครับผู้กองขอโทษผู้กองครับตุ้มตุ้ยเป็นไงบ้างครับยังไม่ฟื้นเลยจ้ะใช่นี่ก็5วันเข้าไปแล้วแต่ตุ้มตุ้ยก็ยังไม่ฟื้นเลยผลการตรวจหาเชื้อก็ยังไม่ออกมาผมว่ามันช่างยังไงอยู่นะครับผู้กองนี่จ้ะตุ้มตุ้ยก็อยู่ใกล้มือคุณหมอคุณหมอคงจะไม่ยอมให้คนไข้เป็นอะไรไปง่ายๆหรอกนะจ้ะอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงเรื่องนั้นเลยคุณอ้วนนะครับผู้กองเห็นคุณหมอบอกว่ามีโรคภัยแทรกซ้อนอยู่เยอะเลยนะครับผู้กองแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ทุกนาทีเลยนะครับตุ้มตุ้ยขออย่าให้ตุ้มตุ้ยเป็นอะไรไปมากกว่านี้เลยอ
แกบีบหัวโตของฉันตายแล้วแกก็ทำตุ๊กตาของฉันเลอะคอนด้วยแต่นี่แกทำมันตายเลยนะแล้วฉันก็จะบีบหัวแกด้วยไอ้ขยะคนไข้รู้สึกตัวแล้วค่ะไอ้หัวโตไอ้หัวโตฉันมีบุญไอ้หัวโตมันทำมันลิ้นต่อฉันไม่ได้ตั้งใจฉันกรอดฉันก็เลยมันละแกมันเละฉันก็เลยมีบุญไอ้หัวโตบาทนะจะมีเจตนาหรือไม่แต่เมื่อทำไปแล้วก็ล้วนเป็นบาปทั้งนั้นหากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเกิดทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสรรพสัตว์หลวงพ่อครับแล้วกรรมที่ยังไม่ปรากฏเมื่อตอนตายไปแต่มาแสดงผลเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับหลวงพ่อเขาเรียกว่ากรรมเก่าพี่อยู่ที่หลวงพ่อท่านเทศไหมคะบาปนะถึงแม้ไม่มีเจตนาแต่ถ้าเราทำให้คนหรือสรรพสัตว์เจ็บปวดทรมานก็ถือว่าเป็นบาปได้ยินแล้วจ้ะการกระทำที่ส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ทรมานทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่เรียกว่ากรรมเก่าหรือว่าใหญ่ตุ้มตุ้ยจะมีกรรมเก่าอุ้ยไม่หรอกมั้งตุ้มตุ้ยเนี่ยใจดีเอื้ออารีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะไปมีเวรไปมีกรรมได้ยังไงล่ะจ๊ะตุ้งติ้งแต่ว่าทำไมใหญ่ตุ้มตุ้ยถึงได้มีสารพัดโรคล่ะคะคนอ้วนเนี่ยก็เป็นได้ทุกโรคแหละจ้ะขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะค่ะตุ้งติ้งอ่ะรู้จักเพื่อนดีคบกันมาถึงจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ยายตุ้งตุ้ยก็เป็นคนดีมีเมตตาบุญทานอ่ะทำไม่เคยขาดหรือว่าเจ็บป่วยยายตุ้งตุ้ยอ่ะจะเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าเหรอจ๊ะฉันฝันคล้ายเหรอเนี่ยฉันฝันเห็นมะลิฝันเห็นให้หัวโตเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมฉันยังฝันถึงมันอีกคุณรู้สึกตัวแล้วหรอคะคุณพยาบาลคะคุณเห็นเด็กผู้หญิงตัวอ้วนๆเหมือนฉันเด็กผู้ชายตัวผอมเหมือนก้างเหมือนพี่ชายฉันเข้ามาในนี้หรือเปล่าคะไม่มีนะคะคุณคงจะฝันไปอะค่ะนี่ฉันฝันไปแล้วเนี่ยค่ะตุ้มตุ้ยไอ้ตุ้มตุ้ยตุ้มตุ้ยรู้สึกตัวแล้วแกฟื้นแล้วฉันเป็นห่วงแกนะแกรู้ไหมพวกเราทุกคนเป็นห่วงแกฉันฝันร้ายฝันว่าอะไรจ๊ะตุ้มตุ้ยตุ้มตุ้ยฝันถึงไอ้หัวโตปลาเงินปลาทองที่พี่ชายของตุ้มตุ้ยเลี้ยงไว้ในขวดโหลตุ้มตุ้ยบีบหัวมันจนตายMm-hmm.
มีอะไรหรือเจ้าด็อกท่านด็อกเตอร์เนี่ยเขาเกิดความกังวลใจไม่สบายอกไม่สบายใจเรื่องความเจ็บป่วยของเขาพยาค่าทั้งเท้าเฮ้ยโรคปวดหัวตัวร้อนอ่ะมันไม่มีอยู่ในเวจีนิเวศหรอกมันอยู่กับคนที่เขายังไม่ตายอ่ะคือพวกมนุษย์คือว่าท่านด็อกเตอร์อย่าได้กังวลไปเลยโรคภัยไข้เจ็บล้วนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นคนล้วนไม่พ้นเรื่องของวัฏจักรสังขารไปได้ใช่ท่านด็อกช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกก็ได้แต่ส่องเฟซดูอาการของคนที่ท่านด็อกรักนั่นแหละผมสงสารตุ้มตุ้ยนะตุ้มตุ้ยเขาเป็นคนดีจิตใจมีเมตตาแล้วก็ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ทำไมต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานกับสังขารด้วยก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นกรรมของสรรพสัตว์บุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปบุญน่าจะช่วยลบบาปอะเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าว่าอะไรลูกพยาขาท่านเท้าบุญจะช่วยให้บาปนั้นน่ะเบาบางลงมาจากตุ้มตุ้ยนั่งก่อนนะค่อยๆนะครับตุ้มตุ้ยระวังนะจ๊ะจะรีบกลับมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่โรงพยาบาลให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้ยายดื้อบอกให้นอนต่ออีกสักหน่อยที่โรงพยาบาลก็ไม่ยอมร้องจะกลับบ้านท่าเดียวถ้าเกิดว่าฉันยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็เป็นภาระให้แกต้องปิดร้านไปเฝ้าฉันฉันดีขึ้นแล้วจริงๆนะน้องเพื่อนต้องดีขึ้นแน่ๆครับตุ้มตุ้ยค่ะผู้กองตุ้มตุ้ยดีขึ้นแล้วจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนนะจ๊ะพักผ่อนให้มากๆส่วนงานในร้านเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันว่างเดี๋ยวฉันช่วยเต็มที่เลยส่วนฉันก็จะไปตลาดแทนแกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวให้คุณชมชัยไรอ่ะอยู่ช่วยจัดการแทนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตุ้มตุ้ยผมกับสองจ่าว่าเมื่อไหร่เนี่ยมาช่วยทันทีเลยครับครับจะมาช่วยเป็นลูกค้าประจำอย่างที่เคยช่วยยังไงนะครับตุ้มตุ้ยใช่ครับตุ้มตุ้ยพักผ่อนให้เยอะๆนะจะได้หายไวๆและจะได้กลับมาเป็นตุ้มตุ้ยคนเดิมที่ทำหน้าที่เรียกลูกค้าเหมือนเดิมยังไงล่ะครับนะหนังเพื่อนครับตุ้มตุ้ยนี่ป่วยไปหลายวันเลยนะครับร้านก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าคุณสมชัยไรกับตุ้งติ้งเนี่ยต้องไปเฝ้าไข้นะครับครับผมว่าหน้าตาของตุ้มตุ้ยนี่ก็ร่วงโรยไปเลยนะครับกองผมว่าตุ้มตุ้ยเนี่ยน่าจะพักอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักนึงนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับกองตุ้มตุ้ยคงจะเกรงใจคุณสมชัยไรกับตุ้งติ้งนะพอป่วยทีก็เสียเวลาทำมากินผมไม่เห็นอย่างเดียวกับจ๋านะตุ้มตุ้ยยังอาการไม่ดีขึ้นเลยปวดท้องอีกแล้วเหรออาการเป็นยังไงแกบอกฉันสิเธอไหวไหมปวดข้างซ้ายข้างขวาฮะฉันบอกไม่ถูกฉันรู้แต่ว่าฉันปวดอ๋อ
ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเตียอะไรอ่ะแกไปหาหมอก็ไม่ได้งั้นเอางี้ฉันจะไปหายาแก้ปวดท้องมาให้แกนะแกช่วยหน่อยไหมเดี๋ยวฉันไปหายานะโอเคให้รอแป๊บนึงนะสงสัย